ครับวันนี้เรามาดูการใช้เครื่องเจาะดินของนิวบอนครับขุดหลุมปักเสาบ้านครับเพื่อต่อเติมบ้านก็ตัวนี้ใช้ดอก10นิ้วครับก็จะแคบไปหน่อยนะหลุมแคบไปหน่อยแล้วเดี๋ยวซ้อข้างหลุมซ้อข้างหลุมเพิ่มจะกว้างแค่ไหนก็ซ้อเอามันง่ายกว่าก็เสียมซ้อเอาก็เสียมซ้อเอาให้หน่อยนึงยกเลยยกจ่อไว้ยังอย่าให้ดอกมันเอียงให้ดอกมันตั้งไว้เดี๋ยวหลุมเอียงเอาใหม่ป่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาต้องต่อยหลุมที่2ครับบ้านนี้ต่อเติมครับกั้นห้องนอนเพิ่มต่อเติมบ้านใหม่2หลุมหลุมที่3ปักเสาเพิ่มอีก5เสาใช้ดอกติดเจาะครับแล้วน่าจะติดรากไม้เดี๋ยวผมตัดที่เองก็ได้ไม่ใช่อันนี้ติดรากไม้เดี๋ยวใส่ได้อยู็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาเวลาเจอรากไม้เราก็ยกไว้หน่อยนะอย่าให้มันกินเยอะพอกินเยอะปุ๊บมันพอเข้าเยอะแล้วเครื่องไปไม่ไหวเอายกไว้เพื่อให้ดอกเนี่ยค่อยๆเจือรากไม้ไปโอเคเรียบร้อยครับไหนอ้าวหลุมนู้นลืมเอาอีกหนึ่งเล็กหนึ่งหลุมครับสนใจโทรมาครับ0866182302เครื่องเจาะดินนิวบอนครับก็ถ้าต้องการหลุมใหญ่เนี่ยก็ไม่ยากเราก็เจาะหลายๆรูแล้วก็โกยดินขึ้นเอานะครับบางคนต้องการหลุมขนาด50x50หรือเมตรคูณเมตรเนี่ยเราก็เจาะตีตารางแล้วก็เจาะหลุมไปเลยครับแล้วค่อยโกยดินขึ้นทำให้งานขุดหลุมง่ายขึ้นเยอะครับดอกเอียงตั้งดอกให้ตรงอันนี้ก็จะมีหินปนด้วยนะในมือใหม่ครับยกหน่อยยกหน่อยI'm sorry.
พอแล้วพอแล้วจะได้เจอทั้งหินทั้งรากไม้ครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเจาะไปแล้ว5หลุมก็สนใจตัวมาครับใช้ได้ทั้งปลูกต้นไม้นะหรือว่าจะไปปักเสาลวดก็ได้ปักทำค้างพวกค้างพริกไทยนะทำค้างแก้วมังกรหรือเจาะหลุมปลูกต้นไม้ใช้ในงานก่อสร้างปักเสาลวดทำได้หมดครับเครื่องนี้นะฮะยังต้องการขนาดหลุมใหญ่ๆแล้วก็เจาะหลายๆรูแล้วก็ค่อยคุยดินขึ้นจะทำให้งานเจาะหลุมง่ายขึ้นมากแล้วก็ประหยัดเวลาครับเร็วขึ้นเยอะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสนใจโทรมาครับ086 618 2302